บอกใครบ้างคะก็บอกพยังเศรษฐาทวีสินและคณะค่ะไม่ต้องไปฟังปปช.นี่จริงๆเราบอกเขานานแล้วสี่ข้อเสียง8ข้อเสนอนะให้เสนอแนะค่ะที่ผมกระซ้าว่าตัวเลขมัน48ระยะเวลาจำคุกของคุณบุญทรงนะโอ้4เสียง8แนะเนี่ยค่ะซึ่งถ้ารัฐบาลยืนยันว่าหัวเด็ดตีนขาดต้องดิจิตอลวอลเล็ตอย่างไรก็ต้องทำเดินหน้าก็ลงมือทำเสียไม่ลดวงเงินด้วยก็ต้องฟังทำไมเอามาเต็มระบบเลย 500,000 แจกกระจายใช้บล็อกเชนเสียงข้างมากเนี่ยไม่สนใจอะไรปปช9คนค่ะก็แค่ปปชเองเพราะฉะนั้นนี่นะครับอย่าไปสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก่อนที่ปปช.แถลงเนี่ยบอกว่าไม่รอแล้ว อย่างไรก็เดินหน้าใช่พอเขาเตือนแล้วยังไงวันนี้เงียบเป็นเป่าสากอยู่เนี่ยเดี๋ยวขอสัปดาห์หนึ่งไปคิดก่อนใช้เวลานานคือถ้าคนเรามันกล้า มีปฏิทานแน่วแน่ว่าเป็นไงเป็นกัน อย่างไรเนี่ยนะครับต้องแจกให้ได้ค่ะไม่สนใจทำไมตอนจำนำข้าวยังไม่สนใจได้เลยใช่นะครับก็มาคราวนี้เนี่ยนะครับจะไปแคร์ทำไมต่อมาผู้ว่าธนาคารชาติขวางหูขวางตามากไม่ใช่ก็ลดสินะครับจะได้ดอกเบี้ยตามใจชอบอยากจะลดเท่าไหร่ก็เอาเลยก็ไม่สนใจทำไมตัวเองมีอำนาจผมอยากดูนะผมอยากเห็นอยากเห็นว่าเอาเลยปลดหนึ่งปลดผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยสองทำเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ตคืออยากจะทำอะไรก็ทำก็แน่กันทั้งนั้นนี่มือไม่พายเอาหางลาน้ำนี่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกิติรัตน์ณรนองซึ่งก็ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเป็นแคนดิเดตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังนะครับร่วมกับคุณพิชัยคนใดคนหนึ่งก็ถึงขนาดคำรามขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับไปวิพากษ์วิจารณ์จะไม่ระบุตัวตนก็ตามแต่ว่าก็มาพร้อมกับสองเรื่องคือเรื่องดอกเบี้ยกับคำเตือนจากปปช.เนี่ยค่ะก็ไม่ต้องสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหลักคิดถ้าคุณคิดว่าถูกไม่มีการทุจริตแน่นอนนะครับไม่ผิดกฎหมายแน่นอนประชาชนได้ประโยชน์เท่านั้นไม่มีนายทุนไม่มีนักการเมืองคนใดจะได้ประโยชน์ไปสนใจอะไรกับคำเตือนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนที่จะต้องตระหนักมากกว่าเพื่อนคือกกต.กกต.เนี่ยนะครับที่ปปช.อุตส่าห์ข้ามเตือนธนาองค์กรอิสระด้วยกันแต่เขาเตือนตามกฎหมายใช่ใช่เพราะว่าถ้าปปช.ปล่อยปละละเลยวันนี้ก็แจกใบดำใบแดงใช่ค่ะผู้สมัครส.ส.สอบตกของพลังประชารัฐแล้วมันไม่เคยจับสอบได้มีจับได้อยู่รายนึงใช่ค่ะที่เหลือสอบตกหมดกว่าจะจับได้แต่ละคนเอาเน้นๆหน่อยครับเอามีผลหน่อยครับนี่เขาสอบตกนอนประงาบอยู่ที่บ้านน่ะไม่ได้มีบทบาทไม่มีอะไรผลงานแต่ผมนี่ก็แว่วๆว่าภายในช่วงเนี้ยตั้งแต่วันนี้ไป10วันเนี้ยคงจะใบดำใบแดงอะไรกันหลายคนนะแต่ว่าพอจั่วไพ่ใบแรกก็เอาผู้แทนสอบตกมาอีกแล้วคือจับได้แต่ผู้แทนสอบตกผู้แทนสอบได้รายเดียวที่เหลือสอบตกหมดจริงๆหลักการทำงานมันควรจะวางก่อนไหมว่าไอ้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ตกเดียวถึงมีเรื่องเร็วเอาไว้ก่อนเอาคนได้มาก่อนเพราะว่านี่มันไม่มีปัญญาจะทำสร้างความเสียหายกับประเทศชาติหรือเป็นห่วงเดี๋ยวให้ค่อยจัดเลือกตั้งซ่อมทีละจุดทีละจุดเอานครศรีธรรมราชให้เสร็จก่อนอะไรอย่างนี้คือเขาคิดเนี่ยนะครับถ้ามีปัญญาเท่านั้นเนี่ยไปขายตะวัวยังไม่ได้เลยเพราะว่าเนี่ยนะครับหลักคิดก็คือหมายความว่าคุณต้องเอาคนที่จะมีผลต่อการทำหน้าที่ก่อนเพราะนี่นะครับสอสอสอบตกเขามีปัญญาไปทำอะไรใช่ทีนี้เนี่ยนะครับการเลือกจับเนี่ยคุณต้องเลือกดิว่าจะเน้นใครก่อนเอาละอ้างว่ารายงานตามลำดับผมไม่เชื่อคุณหรอกนี่ไม่เชื่อไม่เชื่อและไอ้ประเภทรับรองไปก่อนแล้วสอยทีหลังเนี่ยในการเลือกตั้งทุกระดับเนี่ยมันควรจะเลิกเสียเพ
พราะนี่นะครับมันเสียสร้างความเสียหายหมดนะใช่ใช่ตั้งแต่เลือกตั้งส่วนท้องถิ่นยันเลือกตั้งระดับชาติรับรองไปก่อนซอยทีละมีเหตุอะไรให้พวกที่ได้รับเลือกไปหาตังก่อนปีอ่ะเขาสงสัยให้ไปบริหารก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งปีก่อนสินน้ำใจป่ะนี่ไงเพราะไอ้พวกนี้ไปหาเสียงเงินมาหมดกระเป๋าหมดยกมือขึ้นในกระเป๋าก็จะมีอะไรอ่ะแต่ว่ามันเป็นข้อสงสัยที่บอกว่ากกต.ต้องไม่ปล่อยก็ในอดีตกกต.ชุดแรกเนี่ยนะครับใบแดงใบเหลืองเลือกตั้งบางเขต5ครั้งใช่ใช่ใช่แล้วก็ทำไมเขาทำทันตอนนั้นเพราะกกต.ชุดนี้เขากินข้าวไงแต่ชุดนี้เขากินก๋วยเตี๋ยวผมไม่มีเหตุผลเนี่ยแจกใบแดงใบเหลืองเนี่ยนะครับ78ใบเลือกตั้งสวครั้งแรกสสนี่ครับก็ประกาศเลยไม่คนชั่วเหยียบบันไดสภาเห็นไหมเป็นคำใหญ่ใช่ๆแล้วเขาก็ทำจริงค่ะแต่นี่ให้เหยียบก่อนเหยียบก่อนนี่ครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปจับไอ้คนที่ไม่ได้เหยียบอ่ะคือผมไม่ได้หมายความว่าคนสอบตกจะไปทำผิดอะไรได้นะค่ะแต่หมายความว่ากกต.นี่ต้องเลือกความเสียหายก่อนจัดลำดับความสำคัญนี่ปปช.เขาเขียนกันนะให้จัดลำดับความสำคัญสู้เขาจัดลำดับอะไรจับตกไปได้อะบางรายไปจับซ้ำอีกใช่ไอ้รายผู้หญิงประชาธิปัตย์เนี่ยใช่ค่ะเอาอะไรไม่ได้เอาเนี่ยขาดที่แล้วนี่อีกหนึ่งดอกคือหมายความว่าคุณจะนี่นะครับจัดการเลือกตั้งแบบนี้ไม่ใช่นี่ไงต้นเหตุของปัญหาของประเทศเพราะนี่นะครับถ้าประตูบานแรกเนี่ยมันได้กลั่นกรองซึ่งความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมันจะปิดโอกาสเลยแต่เพราะไม่ทำหน้าที่ไงนะครับแล้วก็มาสำแดงเนี่ยนะครับคือมันทุเรศทุรังยังไงก็ไม่รู้ก็คือหมายความว่าความเป็นจริงเนี่ยปปช.ที่เขาเป็นองค์กรอิสระเหมือนกันเนี่ยนี่ขำๆแต่จุกในอกนะเขาจะมันต้องไปเตือนคุณนะหมายความต้องบอกทุกเรื่องไหมเนี่ยต้องบอกทุกเรื่องใช่ใช่ก็เงินเดือนพอกันแน่ๆน่ะก็คือหมายความว่าคุณต้องรู้เองนี่ว่าเนี่ยนะครับหาเสียงไว้อย่างไรแจ้งกับกกต.ไว้อย่างไรแล้วไปทำอีกอย่างนั้นกกต.ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยคือผมเนี่ยนะครับไม่จำการมีการยุบพรรคอะไรการเมืองในชีวิตก็ไม่ต้องการอย่างนั้นเพียงแต่ว่าปล่อยแบบนี้ได้ไงคือหมายความว่าต่อไปนี้เนี่ยครับสนับสนุนความตลบตะแลงนะแล้วเราจะมีกกต.ไปทำไมเพราะเนี่ยนะครับถ้าต้องการจะจับสสอบตกไม่จำเป็นไม่จะไปกกต.ใครก็จับได้ไอ้พวกนี้เกิดตื่นดังนั้นคือไม่ต้องมีทำไมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารปปช.เนี่ยเพื่อจะบอกว่ากกต.ให้ทำหน้าที่เสียนะครับเพราะนี่นะครับพอเรื่องราวผมเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าผมเห็นกกต.ที่เวลาเขาอยู่ในเรือนจำเนี่ยในเวลาที่วันอาวุโสน่าเห็นใจกันนะครับนะครับสุขภาพร่างกายติดนานนะไม่ใช่ติดกันชั่วประเดี๋ยวประดาวไม่มีโอกาสไปอยู่ชั้น14หรอกทีนี้เนี่ยนะครับต่อมาก็คือว่าเรื่องในวันที่18นะครับจะเหลื่อมไปกลับเล็กน้อยหรืออะไรก็ตามนั้น อยากจะทำอะไรถัดจากนี้ไปเอาให้เต็มที่เอาเลยนะผมอะโอเคเช่นว่าพักโทษเนี่ยกรณีพักโทษเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับกรมควบคุมประพฤตินะการพักโทษนั้นเนี่ยนะครับกรมควบคุมประพฤติเนี่ยจะกำหนดตารางเลยว่าจะต้องมารายงานตัววันไหนบ้างอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และโดยหลักที่ผ่านมานั้นคือการติดกำไร EM ที่จะต้องติดเท้าและควบคุมนะครับให้อยู่ในภูมิลำเนาเท่านั้นเช่นว่ามีนะครับภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพไปเมืองนนท์ก็ไม่ได้ถ้าไม่ได้รับอนุญาตนะสัญญาณก็จะดังแต่ว่าขั้นตอนก็คือว่าไอ้เรื่องการอายัดตัวยังไงก็ปล่อยเป็นพิธีกรรมเท่านั้นแต่ว่านี่นะครับหลังจากสน.พื้นที่ส่งตัวไปยังปอท.จากปอท.นี่นะครับก็ยังจะต้องไป
ที่คุมประพฤตินะและจึงจะกลับบ้านได้นะครับใครจะไปคิดว่าจะถูกขังอายัดตัวเอาตัวกลับเข้าเรือนจำหวานๆไปเถอะไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะเนี่ยนะครับเรื่องราวทั้งหมดนั้นเนี่ยถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยป่านนี้ก็เขาอยู่ในเรือนจำแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับความไม่มีอยู่จริงก็ยังไม่รู้ว่าชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีอยู่จริงหรือไม่นะครับก็ยังเป็นคำถามของสังคมกันอยู่เอ๊วันนี้ปปช.เตือนเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจริงๆปปช.ต้องออกมาเตือนกรณีการปฏิบัติการอุ้มนักโทษชายทักษิณด้วยนะก็ควรจะเตือนเหมือนกันเนี่ยเข้าข่ายเหมือนกันเนี่ยเพราะเนี่ยนะครับหลักของบ้านเมืองเนี่ยมันถูกทำลายอย่างพินาศย่อยยับโดยที่ไม่มีใครที่ในกลไกรัฐเนี่ยที่กล้ามายืนทักท้วงใดๆกันทั้งสิ้นเพราะสิ่งที่ทำทั้งหมดนั้นในระยะยาวเนี่ยจะเป็นบาดแผลที่ร้ายแรงที่สุดคุณจำปากผมไว้วันนี้คุณดูเหมือนว่าชนะนะดูเหมือนว่าทำอะไรก็ได้แต่พอเวลาที่มันไม่ใช่ขึ้นมาไอ้เรื่องนี้จะกลายเป็นชนวนใหญ่ของบ้านเมืองอีกเรื่องหนึ่งนะครับคนที่อยู่ในกลไกนะครับคุณก็รู้เต็มตัวเต็มบกนะครับลองไปถามข้าราชการหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งกระทรวงการคลังกรมสรรพากรที่เขาไปติดคุกหรือในรัฐวิสาหกิจหรือรัฐมนตรีต่างๆที่เขาติดคุกและพ้นโทษมาแล้วหรือยังอยู่ในเรือนจำเนี่ยว่าไปทำอะไรให้ไปตอบสนองเรื่องอะไรแล้วหลังจากเนี่ยนะครับหลังจากติดคุกเนี่ยมีใครไปดูดำดูดีเขาบ้างบางคนนะครับเป็นถึงรองนายกก็ทำให้ติดคุกไม่สนใจอะไรเลยนะไม่คำว่าอย่าว่าแต่ว่าดูดำดูดีดูสีอะไรก็ไม่มีอย่าว่าแต่สีดำดีดีดูดำดูดีไม่มีค่ะระดับรองนายกและระดับประชาชนเหลืออะไรเอ๊ะแบบนี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นราชทัณฑ์เอ่ยโรงพยาบาลตำรวจเอ่ยที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณนี่ต้องหนาวหนาวร้อนร้อนแล้วไหมคะว่าเขาอาจจะช่วยอะไรคุณไม่ได้นะคือหมายความว่าพอเวลามันผิดตอนข้าราชการที่ทำนักการเมืองที่ทำเนี่ยตอนวันทำมันมีอำนาจทั้งนั้นนะได้รับการสุดยอดได้ทำตามเยี่ยมมากการราชการก็เติบโตตามลำดับอย่างมีนัยยะสำคัญก็ทุกอย่างคือความสำเร็จนะครับบานฉ่ำกันทั้งนั้นแต่พอข้อเท็จจริงมันเปลี่ยนเห็นหมดอย่างที่บอกว่าอธิบดีบางกรณีเกษียณไป4ปีต้องคำพิพากษา40ปีเจอผมในเรือนจำเนี่ยผมบอกพี่นี่กว่าเราพี่ผมจะได้เจอกับพี่นะพี่อายุ104ปีนะนะอย่าลืมคำสัญญาที่มาเจอกันนะไม่ไหวคือข้าราชการนี่นะครับถ้านักการเมืองไม่ไปใช้ไปสั่งเนี่ยเขาก็รักตัวกลัวตายเหมือนกันนะแล้วเขาจะให้ผลประโยชน์เฉพาะช่วงที่ทำงานนะที่พี่แอนพูดนะหลังจากนั้นต้องรับกรรมเนี่ยเขาไม่ดูแลนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็รัฐมนตรีบางคนเนี่ยทำงานได้ระหว่างฎีกาต้นเนี่ยนะครับไปยังอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยที่ต้องประกันตัวเนี่ยยังจะต้องไปทำสัญญากู้เงินกับคนที่ตัวเองทำงานง่ายหาตังค์ง่ายเป็นคดีเพราะไปทำงานให้เขาถูกต้องแต่เวลาสู้คดีจะประกันตัวหาเงินเองกู้ยืมไปกู้จากคนนี้โอ้ไม่ช่วยเลยฟังไว้ฟังไว้ช่วยเลยกู้เลยคือไม่ให้อ่ะแต่ต้องจ่ายคืนเออเห็นไหมเยี่ยมไหมเออฟังไว้เนี่ยฟังไว้ฟังไว้เว่าคุณเป็นใครไอ้นั่นรัฐมนตรีเออหมายความว่ารู้อยู่แล้วว่าใครได้ประโยชน์บ้างและพอถึงเวลาตัวเองก็เสดอ่ะที่รับผิดชอบนี่เสดนะใช่ๆกากนะแล้วพอถึงเวลาไม่มีประกันตัวในคดีพวกนี้เพราะว่าเงินประกันตัวมัน30อ่ะเห็นไหม30ล้านโอ้โหแต่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเลขโครงการ
ยังต้องไปทำสัญญาเงินกู้นี่เหี้ยมตัดมอม้าอยู่นะนี่ใครเป็นหัวเหี้ยจริงๆคือเราเนี่ยนะครับบางรายเนี่ยผมเห็นในทุเรศทุรังนะคือหมายความว่าในสังคมไทยเนี่ยมันมีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงอย่างที่บางคนเนี่ยนี่ผมบอกว่าเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีอันนี้เขามีปัญญาเรื่องเพราะว่ามันไอ้คดีของเขาเนี่ยโทษไม่สูงเนี่ยแต่หลังจากต้องคดีไม่เคยดูดำไม่เคยดูดีในเรื่องที่ติดคุกก็ไปทำให้และไอ้ผอ.เนี่ยนะครับรัฐวิสาหกิจใหญ่เนี่ยที่นอนอาคารเดียวกับผมนอนอย่าผู้ต้องขังตามปกติอาคารพยาบาลนอนยาวฟึบเวลานั้นเนี่ยนะครับตอนที่เขาทำให้เขาใหญ่เกือบตายนะผมถามมาติดคุกเรื่องอะไรเขาบอกกันทีนี้เนี่ยนะครับมาวันนี้เนี่ยนะครับทั้งสองหน่วยงานคุณจำปากผมไว้คือถ้ายังไม่มีอะไรคุณก็มั่งมีสีสุขใช้ชีวิตกันไปเถอะแต่ว่าผมเห็นเนี่ยข้าราชการซึ่งถ้าเขาไม่ไปรับใช้คุณเนี่ยถึงอธิบดีไงๆมันเติบโตมาก่อน40ปีติดคุก30ปีมันเหลืออะไรชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการรับใช้ในทางที่ผิดเนี่ยเราเองก็เห็นผลมันมีตัวอย่างหมดนะครับยิ่งกรมราชทัณฑ์มีข้อมูลเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับลองไปเช็คดูนะครับในเรือนจำพิเศษบ้างคลองเปรมบ้างบางขวางบ้างนะครับโดยเฉพาะเอาเรือนสองเรือนจำเรือนจำพิเศษกับคลองเปรมเรือนจำพิเศษก็คือโทษไม่เกิน15หลังจาก15ก็ข้ามไปคลองเปรมเนี่ยหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ผมบอกว่าเวลาที่มีอำนาจมันไม่มีความรู้สึกนายสั่งนายสั่งเรียบร้อยได้เติบโตได้รับคำชมทุกครั้งที่มันใช้ว่านายสั่งนี่มันสมองมันนี่รับใช้ไม่รับใช้ประเทศเลยนะคนที่มันพูดว่านายสั่งทำตามนายนี่คือสมองสติปัญญาจิตสำนึกนี่มึงไม่รับใช้ประเทศรับใช้ประชาชนเลยนะชัดเจนและสุดท้ายเวลามีเรื่องนายไม่รู้อยู่ไหนหานายไม่เจอหานายไม่เจอนางก็ไม่เจอจะว่าแต่นายชีวิตบัดซบเลยแล้วลองดูเลยนะครับมันจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจากเสนาบดีนะครับจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ลูกน้องเต็มกลายมาเป็นนักโทษข้าววันแรกอย่าว่าแต่นั่นเลยเสื้อผ้ายังหาไม่ทันเลยบางคนเนี่ยผมก็ต้องหาเกงในต้องไปให้เหมือนกันเพราะชีวิตมันเปลี่ยนนะครับหลากหลายเรื่องราวเพราะฉะนั้นก็เตือนสติกันเอาไว้แต่ว่าในเวลาแบบนี้คุณจะไม่มีความรู้สึกตัวเหมือนไก่พวกนั้นน่ะนะครับเป็นเหมือนกันนะครับจะไปโทษไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้เพราะไอ้พวกโน้นที่ติดล่วงหน้าวันนั้นอ่ะเขาก็มีความรู้สึกแบบนี้กำลังประสบความสำเร็จแล้วเป็นแบบนี้ได้ไหมคะว่าใจอาจจะไม่ได้อยากทำแต่มันเป็นความจำเป็นที่จะต้องทำอะไรแบบนี้คือถ้าไม่ทำมันก็ใครบังคับไม่ได้คือบางทีมันความอยากไงความอยากมนุษย์ความอยากมนุษย์นี่มันสำคัญนะจริงๆพวกนี้เป็นข้าราชการระดับสูงนะเขาย้ายคุณไปไหนไม่ได้อยู่แล้วพี่นึกว่าคุณจะได้ขึ้นอธิบดีหรือจะโดนถอดจากอธิบดีจะขึ้นประหลัดไหมแต่ว่าเขาจะเตะคุณโด่งไปทางนู้นทางนี้มันไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ว่าไม่ทำแล้วก็แบบถูกเตะไปก็ไปไหนไม่ได้เพราะเขาเป็นระดับสูงทีนี้เนี่ยนะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยความเป็นจริงเนี่ยไหวหวั่นนะณปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไหววันนะผมว่าวิ่งทำบุญกันที่หมายล้างบาปกันหายไปบุญกันหรอไม่ความว่าบุญกันหรอหมายความว่าความเป็นจริงเนี่ยนะครับเพราะว่าหลายคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ติดร่างแหไอคนเกี่ยวข้องเนี่ยนอนไม่หลับอยู่แล้ววันไหนการเมืองเปลี่ยนดิวเบี้ยวขึ้นมาแล้วปฏิบัติการเช็คบินเนี่ยไอพวกที่ตายคือพวกนี้นะนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันคือหลักฐานแล้วมันก็หนีไม่ออกเป็นวังวนซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับแต่ว่าวันนี้คุณไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าบางส่วนอาจจะเริ่มรู้สึกแต่ยังคิดว่าปลอดภัยอยู่กับอำนาจซึ่งอำนาจนี้เป็นอำนาจหลอกๆชัดๆนะครับอำนาจนี้ไม่จีรังอะไรเลยก็ขนาดจีรังเนี่ยนะครับจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้เสียงเกินครึ่งยังเอาไม่อยู่เลยนี่ครับเสียงเท่านี้จะไหวนะครับประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับ
ความเป็นจริงกับผมเองก็ดูข่าวแล้วมีความอึดอัดแต่ว่าความที่เราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องคำสรรเสริญหรือคำตำหนิแต่ต้องพูดค่ะคือกรณีที่ไปบีบแตรกับขบวนเสด็จพระเทพค่ะผมเองเห็นว่ามันเกินไปเพราะว่าขณะนี้เนี่ยนะครับเราพยายามที่จะอธิบายให้สังคมในเรื่องนะครับนิรโทษกรรม112เนี่ยว่าควรจะเริ่มนับหนึ่งให้อภัยแก่กันค่ะจริงอยู่สมเด็จพระเทพเนี่ยไม่ได้รับการคุ้มครองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เพราะคุ้มครองกษัตริย์พระราชินีองค์รัชทายาทผู้สำเด็จราชการแทนพระองค์4องค์ประกอบเท่านั้นแต่สิ่งที่ภาพปรากฏและก็เป็นไวรัลเป็นคลิปไปทั่วในขณะนี้เนี่ยคือราชวงศ์เขาไปปรับตัวในเรื่องเส้นทางเสด็จคือการใช้เส้นทางร่วมกันใช่ใช่แล้วก็ขบวนก็ไม่เป็นปัญหานะครับรถติดเพียงแค่31วินาทีวัดเดียวก็มีการจับเวลามีการนั้นแล้วก็เป็นขบวนที่ว่ารถก็วิ่งสวนไปสวนมาได้เป็นตามปกติเป็นการใช้พื้นที่จราจรร่วมกันแต่การบีบแตรการใช้ถ้อยคำนะครับความที่ปรากฏอันนั้นเนี่ยไม่เป็นผลดีคือการจะไปเรียกร้องหาความชอบธรรมนั้นจะต้องมีเหตุผลได้ประโยชน์รูปประมาณคือการอะไรที่มันเกินความพอดีไปเนี่ยมันจะนำพาสู่สังคมที่มันขัดแย้งกันเกินแล้วลากแต่ละส่วนเข้าไปเผชิญหน้ากันไหมเพราะคนที่เห็นคลิปนั้นไม่มีใครรับได้หรอกนะครับและเชียร์ให้กันไม่ลงนะคือใครกล้าจะไปให้ท้ายบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเส้นแบ่งบางๆนะครับอย่าว่าแต่กับสมเด็จพระเทพเลยกับบุคคลธรรมดาก็ทำไม่ได้นะจะไม่ได้นะครับคุณจะไปบีบแตรใส่โดยไม่มีเหตุผลนะครับจะอ้างความอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ควรทั้งสิ้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจลงมาสอบถามก็พูดนะครับตามความที่ปรากฏในคลิปไปทั่วคือมันไม่ใช่เรื่องว่าใครจะกล้าหรือไม่กล้าแต่เป็นเรื่องว่าความชอบธรรมไม่ชอบธรรมคือคุณจะเรียกร้องเรื่องราวอื่นๆมามากมายแต่ว่าถ้าขั้นตอนวัดปฏิบัติคุณไปทำอย่างนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่านี่นะครับว่าจะหาความร่วมมือจากใครไม่ได้คำว่ามีเหตุผลได้ประโยชน์รู้ประมาณก็ต้องรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรแต่ไม่ใช่ว่าคือถ้าคิดจะไปต่อสู้ในเรื่องแบบนี้ไอ้วิธีการนี่คุณผิดมาแต่ต้นใช่นะครับและจะเป็นปัญหาสำหรับประชาชนที่เขารับไม่ได้ความจริงประชาชนเหมือนผมเนี่ยผมเห็นว่าเอาคนโดนเนี่ยเรื่อง112ควรได้รับการนิรโทษในคราวเดียวกันแล้วก็วางแผนออกแบบป้องกันเสียแต่ว่าการไปบีบแตรใส่กระบวนเสด็จของสมเด็จพระเทพผมว่านี่นะครับถ้าจัดลำดับเนี่ยนะครับความเข้าใจที่ไม่ตรงกันพอดีจะนำไปชนวนอันยิ่งใหญ่นะคือเรื่องแบบนี้มันง่ายมากจากการคิดเนี่ยครับคนคนเดียวคิดนะครับให้ดูเหตุการณ์6ตุลาเนี่ย6ตุลาลองเป็นแบบอย่างเนี่ยว่าชนวนมาจากอะไรนะครับแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่เชื่อว่าใครจะกล้าไปสรรเสริญเยินยอบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ในหลายทั้งหลายได้บ้างไหมทุกคนควรจะออกมาเตือนต้องให้สตินะครับและคนไปทำก็อายุ20ปีแล้วนะครับซึ่งนะครับก็ควรที่จะแยกแยะควรที่จะรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรคือสังคมเราถ้าไปให้ท้ายนะครับเพื่อต้องการความเห็นด้วยนะครับคำสรรเสริญเยินยอเราไม่ใช่คนพันนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยเต็มๆและความเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับใครที่มีความใกล้ชิดกับบรรดาบุคคลเหล่านี้นั้นควรจะต้องตักเตือนเพื่อจะเป็นประโยชน์กับเขาเองถ้าไม่ไปเตือนเขาเนี่ยเขายิ่งเข้าใจผิดว่าเขาทำถูกนะนะครับและเนี่ยนะครับแล้วมันจะนำพาไปสู่ความขัดแย้งใหญ่มันไม่ใช่เรื่อง112แต่มันเรื่องว่าคุณไม่ควรทำนะครับก
ก็ขบวนเสด็จเดี๋ยวนี้เขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนี่เขาไปอย่างรวดเร็วอยู่แล้วนะครับใช้ถนนร่วมกันอยู่แล้วแล้วไปบีบแตรใส่เนี่ยซึ่งก็ไม่เคยมีอีกนั่นแหละนะครับมันไม่ใช่เรื่องว่านี่คือความกล้าแต่ว่าควรไหมนะครับแม้ว่ากฎหมายจะไม่เปิดช่องก็ตามแต่ผมเชื่อว่านี่นะครับเรื่องนี้จะนำพาไปสู่ความขัดแย้งและคนที่ต้องถูกคุมขังดำเนินคดี112เนี่ยซึ่งเนี่ยนะครับยากอยู่แล้วนะต้องยอมรับความเป็นจริงนะในการที่จะมีการนิรโทษกรรมเป็นข้อยากอยู่แล้วแต่เราต้องการอธิบายเพื่อที่จะปลดปล่อยบรรดาเยาวชนทั้งหลายมองเห็นอนาคตของเขาเนี่ยแต่การกระทำอย่างเนี้ยมันจะทำให้เสียงตอบรับจากสังคมเนี่ยยิ่งหายากนะครับคนก็เห็นว่ามันเกินไปมันไม่ใช่เรื่องเนื้อหาแต่ว่าพฤติกรรมมันเกินก้าวร้าวนะครับก็คือหมายความคุณไปทำได้ยังไงอย่าว่าแต่นะครับกรณีสมเด็จพระเทพเลยกับใครก็ทำไม่ได้นะครับคนธรรมดาเขาอาจจะมีเรื่องมีราวกันไปใหญ่โตนะใช่ค่ะนะครับแต่นี่นะครับมันไม่สมเหตุสมผลและที่สำคัญที่สุดถ้าสังคมหรือแม้กระทั่งผู้สนับสนุนบอกว่านี่ถูกเนี่ยผมว่าสังคมนี้ได้ฆ่ากันอีกรอบนะผมจะบอกไปเพราะคนในพรรคควรก็จะทนไม่ได้และมันก็จะลุกลามยิ่งกว่าน้ำพึ่งหยดเดียวอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องมีสติให้มากไม่ใช่ว่าอะไรทำได้นะครับและบรรดากองเชียร์นะครับคุณจะอธิบายอย่างไรก็ตามฟังไม่ได้นะครับการกระทำนี้ต้องตำหนินะครับและไม่ควรกระทำอีกและคนที่มีหน้าที่ก็ต้องทำหน้าที่นะมิฉะนั้นมันจะลุกลามวันนี้ไอ้รัฐมนตรีไอ้ชาดานี่ก็เขาก็ออกมาพูดเหมือนกันนะครับแต่ว่านายกรัฐมนตรีไม่หือไม่อือเห็นไหมคือนี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะมันคือผมคิดว่าหลายเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์หรือกระบวนการในการซอกกร่อนอะไรต่างๆพวกนี้ผมเห็นนายกรัฐมนตรีเงียบรัฐมนตรีเงียบผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต่างๆซึ่งมีหน้าที่โดยตรงกับเรื่องพวกนี้เงียบฉะนั้นไม่รู้ว่าพวกนี้รู้สึกอย่างไรกับกระบวนการพวกนี้หรือว่าจริงๆแล้วในใจลึกๆพวกท่านเชียร์เขาหรือเปล่าเปิดทางให้เขาทำอย่างนั้นกันหรือเปล่าแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยผมคิดว่าภาคประชาชนก็สะสมความรู้สึกแบบนี้กันเยอะพอสมควรการชุมนุมของประชาชนวันนี้มันไม่ใช่มีเฉพาะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยมันมีสปปส.ศูนย์ปกป้องสถาบันกษัตริย์ฉะนั้นประเด็นนี้ผมเห็นด้วยกับพี่ตู่อยู่พร้อมว่ามันอาจจะเกิดเรื่องบานปลายใหญ่โตได้แล้วพอมันเกิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะมาทำความเข้าใจหรือมีเวลาที่จะมาเคลียร์มาหยุดเว้นวรรคจะคุยกันก่อนไม่มีพร้อมใส่ประวัติมันเกิดแบบนั้นประวัติศาสตร์เป็นแบบนั้น6ตุลาแบบนั้นมันไม่มีเวลาทำความเข้าใจคือทีนี้คือคนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์เหมือนกันนะว่าอะไรเป็นสาเหตุอย่างที่บอกมีเหตุผลได้ประโยชน์รู้ประมาณว่าอะไรควรไม่ควรเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมันเรื่องพฤติการเรื่องการกระทำและเนี่ยนะครับผมว่าคนไทยรับยากเอานี้ดีกว่าอย่าว่าแต่คนไทยคนปกติเนี่ยจะรับยากนะครับซึ่งถ้าอารมณ์นี้เนี่ยมันได้ถูกอธิบายและนำพาสู่ความขัดแย้งใหญ่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้จะกลายเป็นปัญหาที่คาดไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตือนกันอย่างแรงนะเพราะว่าผลลัพธ์สุดท้ายเนี่ยคำว่าน้ำผึ้งหยดเดียวนะความเสียหายถ้าเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะไอ้น้องคนนี้นะมันจะลุกลามจนกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งจนกระทั่งไม่ไหวเลยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับมันอยู่ในสภาพที่มันไม่ไหวจริงนี่ทั้งรัฐบาลมีชาดาอยู่คนเดียวมาพูดนะครับทั้งที่จริงแล้วก็คนที่มีหน้าที่ควรจะมาพูดมิฉะนั้นผมกำลังคิดว่าจะตั้งฉายารัฐบาลเป็นชุดไอ้น้องพรไหมมันวิธีการเดียวคล้ายๆกับน้องพรเป็นดีเลยพฤติกรรมพฤติการคือหมายความว่าคือหลากหลายเรื่องราวจนกระทั่งว่าเรื่องที่ควรจะต้องเตือนอย่างมีสติซึ่งกันและกันนะครับแต่ว่าเรื่องนี้แน่นอนที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าถ้าสังคมมันขาดสติคุณอาจจะมองว่าผมมีปัญหาคุณอีกนะแต่ผมบอกว่านี่ผมเตือนเพราะเราเองเห็นเรื่องราวนะครับเห็นการฆ่ากันมาก่อน
นะครับจากเรื่องที่ไม่ควรจะฆ่ากันเลยนะแต่ถึงเวลาไม่มีใครฟังใครนะและมันกลายเป็นความคับแค้นและไอ้ชนวนแบบนี้เนี่ยมันจะไปเร็วมากถ้าใครคิดว่าไม่มีปัญหานี่ผิดเลยนะครับเพราะนี่นะครับมันไปคนพอเริ่มทยอยดูเริ่มจะทยอยดูแล้วก็เริ่มสะสมพอวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันทนกันไม่ได้มันพี่นกเขาบอกมันไม่ทันได้คุยกันไม่ได้คุยอ่ะก็ฝากไว้ให้คิดเตือนสติกันไว้นะคะเพราะว่าลำพังการนิรโทษกรรมโดยเฉพาะการรวมผู้ที่ต้องคดี112เนี่ยหนทางก็ยากลำบากอยู่แล้วแล้วก็มาเจอกรณีเคสแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้อีกก็ค่อนข้างน่าเชื่อว่ามันจะยิ่งทำให้ริบหรี่มากยิ่งขึ้นไปอีกถ้าจะทำอะไรให้คิดถึงเพื่อนที่อยู่ในคุกที่อยู่ในคุกวันนี้หมดเวลาต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณจรุพรพรหมพันธ์คุณนิติธรล้ำเหลือดิฉันคุณธิดาชมกุลพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ